วันนี้เราจะมาทำเมนูแหนมทอดเริ่มจากวางแหนมหมูหั่นขิงซอยและพริกซอยลงบนแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะแช่แข็งจากนั้นม้วนแผ่นแป้งเป็นท่อนกลมพับปิดหัวท้ายยึดด้วยแป้งเปียกเตรียมไว้ค่ะเทแป้งประกอบอาหารปลาโกกิลงในภาชนะเติมน้ำคนผสมให้เข้ากันนำแหนมที่ห่อเตรียมไว้ลงชุบกับส่วนผสมแป้งจากนั้นนำลงคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิให้ทั่วเสียบด้วยไม้ค็อกเทลนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นจัดแหนมทอดลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะ